สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมก็เพลย์ลิสต์ที่แล้วนะครับก็ได้พอสมควรนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับตัว Full Calendar ตัวนี้เนาะเพลย์ลิสต์ไหนเวิร์กช็อปไหนที่ผมทําจบแล้วเนี่ยก็จะมี EP 0นะครับคือผมจะโอเวอร์วิวทั้งหมดโค้ดทั้งหมดเลยนะครับผมว่าทําอะไรไปบ้างนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเกี่ยวกับแผนที่นะครับด้วยตัว React Leaflet นะครับผมท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับแผนที่เกี่ยวกับงานด้านภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับผมที่ต้องใช้แผนที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเปิดโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะครับผมก็จะเปิดติดตั้ง React ที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับผมก็เปิดคอมมานด์ขึ้นมานะผมกดตรง Address Bar ด้านบนพิมพ์ CMD นะครับผมเขาก็จะเปิดคอมมานด์ที่ผ่านนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวเรียกกันก่อนนะครับก็ npx create react app ชื่อผมใช้ชื่อว่า client แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเป็นกลางๆไว้ก่อนเนาะอาจจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเวิร์กช็อปกันนะครับผมโอเคระหว่างนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมครับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมเราจะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์โฟลเดอร์ client เนาะที่เราสร้างไว้เดี๋ยวให้เรา cd นะครับผมเข้าไปใน client นะครับผม cd นะครับ change directory นะครับผมเข้าไปปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราติดตั้งตัว library เสริมนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับผมนี่เลยเนาะผมได้สรุปไว้ง่ายๆแล้วนะครับ reactLeaflet นะครับตัวที่1แล้วก็ Leaflet ธรรมดาตัวที่2นะครับแล้วผมจะใช้ตัว Ant เข้ามาช่วยในการปรับแต่ง Layout นิดนึงนะครับผมสำหรับคู่มือเนี่ยว่าติดตั้งอะไรเนี่ยครับหน้าเว็บเนี่ยเขามีบอกหมดเลยนะตรง Get Start เนาะสมมุติเราเข้ามาใน Leaflet เขาก็จะเลื่อนลงมานะครับ Next หัวข้อ Installation นะเขาก็จะบอกให้เราติดตั้งอะไรบ้างครับซึ่งผมได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับReact Leaflet Leaflet ธรรมดาแล้วก็ NTD Enter เลยนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งเนาะอย่าลืมเช็ค Directory ด้วยนะครับ CD เข้าไปใน Client นะครับเขาจะบอกเราอยู่ตรงนี้นะครับผมระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่หน้าเว็บกันนะครับเขาบอกให้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ Import Module Import ตัว Library เข้าไปในเว็บของเรานะครับผมกดหน้าถัดไปนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้เอาตัวคอมโพเนนต์เนี่ยไปวางนะครับในส่วนของตรงรีเทิร์นนะเนาะตรงรินเดอร์เรนเดอร์นะครับผมก็ออกมาเป็นแผนที่นี่คือการติดตั้งนะครับง่ายมากๆนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมไปพร้อมๆกันทีละสเต็ปนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา npm start เลยนะครับผมสตาร์ทโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับ EP แรกนะครับก็สบายๆก่อนเนาะติดตั้งนะครับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นนะครับให้แผนที่ขึ้นก่อนนะครับให้แผนที่ขึ้นก่อนนะครับผมแล้วผมจะโคดดิ้งยังไงผมยังไม่ได้เปิดตัว VS Code เลยคอมมานด์ผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดคอมมานด์ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคเราได้ตัว React มาแล้วนะครับเปล่าๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปในโฟลเดอร์ client นะครับเปิด text editor ของเราขึ้นมานะครับผมก็โค้ดจุดตรงนี้เอาที่ text editor ที่ทุกท่านใช้อยู่เลยนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของไฟล์ของ directory ของโฟลเดอร์ client เราก่อนนะครับเนาะโฟลเดอร์เดี๋ยวผมจะพาลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปเลยนะครับนั่นคือ1เลยนะครับใน src เนี่ยนะครับ app.css เนี่ยลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไป app.test นะครับลบทิ้งไปนะครับผมก็คือเอาง่ายๆเหลือแค่ app.js กับ index.js นะครับผมลบเลย index.css ลบทิ้งโลโก้ลบทิ้งครับผม report web visual ลบทิ้งSetup ลบทิ้งโอเคเหลือแค่ app.js กับ index.js นะครับเดี๋ยวเรามาแก้โค้ดกันนิดนึงเนาะโค้ดส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกใช้ไงลบทิ้งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ที่ index.js ก่อนนะครับลบทิ้งนะครับปา
import อะไรเข้ามาบ้างลบทิ้งindex.css ลบไปกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ index.js ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ app.js นะครับ app.js นะครับผมก็จะลบในแท็ก header ทั้งหมดเลยนะครับเหลือไว้แค่ hello leaflet ละกันนะครับผม2ตัวบนที่ import เข้ามานะครับลบไปนะครับผมเรียบร้อยต้องรีเฟรชนะถ้ามาอย่างนี้ไม่ได้ต้องไม่ขึ้นอะไรแล้วต้องขึ้นว่า hello leaflet แค่นี้พอนะครับผมเราก็ได้ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกไปเรียบร้อยแก้โค้ดเรียบร้อยต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บคอมโพเนนต์ของเรานะครับผมไปช้าเนาะมาที่โฟลเดอร์ src นะครับ src เนาะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ว่าคอมโพเนนต์ผมใส่ s ด้วยแล้วกันนะครับคอมโพเนนต์ข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ต่างๆเพจผมจะสร้างโฟลเดอร์มาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเอาไว้เก็บหน้าเพจนะครับผมเพราะว่าเมื่อโปรดักต์เราใหญ่ๆแล้วเนี่ยคือไฟล์มันจะเยอะมากนะครับผมก็จะเก็บเป็นหน้าหลักเป็นคอมโพเนนต์เป็นฟังก์ชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเพจก่อนเนาะภายในเพจนะครับผมก็จะสร้าง home.js ละกันนะครับเป็นหน้าหลักเปรียบเสมือนหน้าที่เราจะเขียนโค้ดเนี่ยนะครับผมเป็น home.js นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเริ่มเขียนโค้ดละผมจะดึงลิฟเฟตมาแสดงละผมจะใช้ที่หน้านี้นะครับผมก็ rafce ปึ๊บเห็นไหมฮะผมพิมพ์ว่า rafce นะครับตัวย่อนะครับก็คือ react arrow function พวกนี้นะครับผมจะเขียนเป็น arrow เป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์เป็นหลักเลยนะครับท่านใดที่ติดตามเพลย์ลิสต์มาเนาะถ้าท่านใดพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเหมือนผมเมื่อกี้นี้นะครับติดตั้ง extension เสริมด้วยนะครับถ้าท่านใดใช้ vs code นะครับผมก็มี1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเมื่อกี้เลยคือตัวนี้นะครับของ react redux ตัวนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะเสิร์ชได้เลยนะครับเสิร์ชแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยท่านก็จะพิมพ์ได้เหมือนผมนะครับ rafce นะครับได้เนาะได้อยู่เนาะเดี๋ยวผมลองสั่งแสดงข้อความง่ายๆก่อนว่าโฮมเพจลิฟเสร็จเนาะสมมุติสร้างข้อความมาง่ายๆแล้วจะให้มันไปขึ้นตรงนี้ทำยังไงล่ะนะครับผมก็ไปที่ root component ก็คือ app.js ของเรานะครับ app.js แล้วเรียกใช้ home เรียกใช้ component home นะครับมาที่ app.js นะครับผมจะเอามาแทนข้อความข้างในนี้เลยจ้าเอามาแทนข้อความข้างในนี้เลยนะครับผมก็เรียกเลยนะครับ homeเขาจะขึ้นออโต้แท็กมาให้ผมอยู่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผมว่าเป็นโฮมซอสก็คือ src component page home กด enter ปึ๊บเดี๋ยวไม่ขึ้นไปแล้วหายไปแล้วอ๋อเขามาแล้วนี่โทษทีนะครับผมเขามาแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เห็นอยู่ด้านบนนะครับก็เหมือนการ import ธรรมดานะครับผมถ้าท่านใดที่อยากจะพิมพ์เองก็ได้นะครับก็ import ชื่อ home นะครับชื่อที่เราตั้งที่เรา export มานะครับผมที่ path ไหนนะครับผมนี่คือการเรียกใช้ component นะครับผมแล้วก็นี่เอามาใส่นะครับผมเราก็จะเหมือนมีโค้ดเนี้ยเราจะเหมือนมีโค้ดตรงเนี้ยนะครับผมมาวางอยู่ตรงนี้มันจะคล้ายๆแบบนี้เลยครับโอเคลองรันดูอีกรอบนึงHello page leaflet มาแล้ว Hello page leaflet มาแล้วโอเคนะครับไปที่โฮมกลับไปที่โฮมของเราเราจะโคดดิ้งที่หน้านี้นะครับผมหน้า app.js เอาไว้เรียกใช้คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับทีนี้ไปไงต่อนะครับไปที่ document ของเขานะครับไปที่ document ของเขาอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูที่ notepad ผมก่อนนะครับผม
เนื่องจากในด็อกิเมนต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้ import มาแต่เขาไม่ได้บอกว่า import อะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแปะตัว import css ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เอามา import เลยนะโอเคนะครับ import css มาเรียบร้อยนะครับต่อไปเราเอา component ของตัว refresh มานะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บเนาะนี่คือการเซตอัพปึ๊บๆอยู่ในหัวข้อ installation ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับเขาบอกให้เราติดตั้งปึ๊บๆๆแล้วก็ให้เรา import module มาให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็กด copy เลยปึ๊บเอามาวางนี่นะครับผมเขาก็จะ import ตัว map container tile layer marker pop up พวกนี้เป็นต้นนะครับmarker กับ pop up เนี่ยลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวผมพาทำนะครับเดี๋ยวผมพาปรับแต่งหลายๆแบบเลยนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนนะครับimport library เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านล่างเรียกใช้ component อย่างไรนะครับผมไปที่หัวข้อ setup เนาะนี่เลยนะครับผม map container ตรงนี้นะครับผม container นะครับผมก๊อปมาเลยนะครับในหัวข้อ Setup เนาะก๊อปมาเลยนะครับวางเลยวางต่อจากheader เราก็ได้ให้เราลบ marker เนี่ย tag component ของ marker เนี่ยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับผมลบไปก่อนเลยปึ๊บเหลือแค่นี้พอนะครับสามารถรันได้หรือยังลองดูนะครับผมลองดูทีนี้คุยกันยาวถ้าเจอแบบนี้คุยกันยาวนะครับผมได้ทำคลิปแนะนำวิธีการแก้ไขไว้แล้วนะครับแต่ผมอันนี้คือจะสังเกตว่าเราเพิ่งติดตั้งมาหมาดๆยังไม่ทำอะไรเลยนะเจอเออเรื่องนี้นะครับแล้วทำยังไงนะครับผมทำอย่างไรสำหรับวิธีการแก้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะเปิดหาวิดีโอมานะครับก็วิดีโอผมเองนี่แหละนะครับผมเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้โคดดิ้งอะไรเลยนะครับเออร์เลอร์แล้วนะครับวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็คือผมก็จะแปะลิงก์เครดิตไว้ด้านล่างเนาะให้เราแก้ไฟล์ JSON ของเรานะครับแพ็กเกจ .json จากหัวแบบจากแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้โอเคลองดูครับแก้ยังไงเดี๋ยวผมพาทำนะครับมาที่โค้ดของเรานะครับผมไปที่ไฟล์แพ็กเกจ .json นะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเราเนาะเลื่อนลงมาที่หัวข้อ browser list ด้านล่างนะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับเขามี production มี development นะครับผมให้เราลบไม่ต้องลบหรอกนะครับผมก๊อปเลยก๊อปด้านล่างเนี่ยโค้ดตรงนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเอามาแทน browser list เลยนะครับ browser listแต่ตรงนี้ปิดตรงนี้เนาะผมเอามาคลิกดูตรงปีกกาว่าเขาเปิดตรงไหนปิดตรงไหนนะครับคือตรงนี้นะครับให้สังเกตเส้นนี้ก็ได้นะครับผมลบทิ้งเลยวางเลยปั๊บเดี๋ยวนะถูกไหมแปลกๆนะอันนี้ปิดนี้ผมว่าแปลกๆผมขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงครับ development ตรงนี้อันนี้ปิดนี้อันนี้ปิดนี้ browser listคิดเหรอสีแปลกๆนะทุกคนผมเห็นแดงๆตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะลองดูนะครับผมผิดไม่ผิดเดี๋ยวก็รู้กันนะครับผมต่อไปนะครับทำอะไร1คือแก้ตรงนี้2นะครับผมให้ลบโฟลเดอร์จุดแคชทิ้งที่อยู่ในโนดโมดูลนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บงานของเรานะครับผมโฟลเดอร์นี้เนาะ
ให้ลบเข้าไปในโหนดโมดูลลบจุดแคสตัวนี้ทิ้งนะครับผมลบเลยปัดหลังจากลบแล้วนะครับให้ npm install ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาที่คอมมานด์ของเราเนาะ npm install กด stop ก่อนนะครับที่เรารันโปรเจกต์ npm start ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้ stop ก่อนแล้วก็ npm install อีกหนึ่งรอบนะครับต้องได้แล้วจังหวะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูเคลียร์กับตัวแพ็กเกจ JSON หน่อยผมว่ามันแปลกๆปิดอันนี้หัวข้อใหญ่ปิดเป็นอะไรเป็นอะไรแพ็กเกจ JSON ดอทล็อกไม่เกี่ยวแพ็กเกจดอทล็อก JSON ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคติดตั้งเรียบร้อยลอง npm start ดูนะครับผมมันไม่ใช่ตรงนี้ตรงคอมมานด์นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมมาลุ้นกันการเขียนโค้ดนี่ต้องอาศัยโชคช่วยด้วยหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตรงนี้ก็เหลืออีกนิดหนึ่งนะครับแทบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอแต่งโค้ดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะขอ enter ตัว property พวกนี้ลงมาเนาะ center zoom score view ใช้อย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายนะครับผมมาแล้วโอเคมาแล้วแต่แผนที่ทำไมถึงไม่แสดงใช่ไหมฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเราจะต้องเซตสไตล์ให้เขาด้วยนะครับนี่สไตล์นะครับแล้วใส่อย่างไรสไตล์ครับผมในหัวข้อของ component map container นี่แหละนะครับผมให้เราเพิ่มสไตล์ให้เขานะครับสไตล์ก็จะเป็น CSS อย่างนี้เนาะใส่ปีกา1ชั้นเป็น JavaScript แล้วอีก1ชั้นข้างในก็คือเป็น object ข้างในครับใส่ head ใส่ความสูงเข้าไปครับ100 VH นะครับผมลองดูนะครับผมลองดูมาแล้วแผนที่เรามาแล้วนะครับผมนี่ใส่สไตล์นะครับอย่าลืมใส่สไตล์ให้เขานะครับนี่แต่เรื่องเลเยอร์เดี๋ยวผมพาแต่งทีหลังนะครับตอนนี้เราได้แผนที่มาแล้วได้แผนที่มาแล้วนะครับผมเซ็นเตอร์คือจุดกึ่งกลางของแผนที่นะครับถ้าเราอยากได้เป็นประเทศไทยนะครับก็ใส่พิกัดของประเทศไทยเข้าไปนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ13 100ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้มาแล้วน้องขนานดอนนาลุ่มนี่มันประเทศขัดสารขันหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคนะครับผมได้แผนที่มาแล้วได้แผนที่มาแล้วตัวต่อไปคืออะไรซูมคือสเกลของแผนที่นะครับซูมระดับ13เนี่ยเยอะมากเลยนะครับให้ซูมออกมาระดับประเทศระดับอาเซียนเนี่ยสักประมาณ6ลองดูนะครับผมใช่เลยนี่มันกะลาแรงชัดๆนะครับผมซูมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมสกอร์เป็นฟอลเนี่ยคือเวลาเราเอาเมาส์มาเลื่อนสกอร์เมาส์ตรงกลางมันจะไม่ซูมใช่ไหมฮะแต่เราอยากให้ซูมได้ซูมอินซูมเอาตรงสกอร์เมาส์นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นทรูนะครับผมนี่ผมสกอร์เมาส์นะครับผมก็ได้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปแผนที่พวกไทยเลเยอร์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมพาเอามาใส่นะครับพวกมาร์กเกอร์ป๊อปอัพเดี๋ยวไว้ EP ถัดไปเนาะแผนที่เบสแมปอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเรามีเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเป็นอะไรอย่างอื่นสามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเพลย์ลิสต์นี้ยาวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นงานที่ผมทำอยู่ประจำนะครับผมมีลูกเล่นมาแนะนำเยอะเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพลย์ลิสต์นี้ไว้ด้วยเนาะเพลย์ลิสต์ของช่องรอยไถนี่แหละช่องรอยไถพัฒนานี่แหละนะครับผมเพราะว่าพอจบเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวผมก็จะทำโอเวอร์วิวอีกทีหนึ่งนะครับลองเลื่อนลงมาดูนะครับว่ามีงานอะไรที่ตอบโจทย์เราบ้างนะครับเนี่ยตรงพวกเวิร์กช็อปตรงนี้นะครับผมมีคอร์สมีฟูลคาเลนดาร์ที่เพิ่งจบไปนะครับมีคอร์สออนไลน์มีแคมป์ลูกเสือซึ่งยังทำไม่สำเร็จนะครับผมมี Python อะไรนี่นะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ